โตขึ้นไปจะเป็นไผ่แล้วที่เป็นหน่อไม้ก่อนโอ้โหมุกลึกมากลึกต้องคิดนะน้องฟองนะพร้อมพร้อมเพียงพร้อมไหมพร้อมไหมจ๊ะชอบไหมจ๊ะชอบทำไมชอบแล้วปรบมือเบาเบาจังเลยอ่ะท่านจริงๆก็มีเสียงดีด้วยนะเสียงดีมาด้วยเวลาคนเข้ามาร้องเพลงนะครับแต่บอกเหมือนเคยฟังเพลงนี้ป่ะเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ต่อสู้ไปแต่พอไม่มีเสียงปรบมือกำลังใจมันถอยฟองกี่ขวบแล้วครับ13นะทำไมร้องเลือกทบ.สอบลูกอีสานของพี่ไผ่ฮะก็จะร้องให้กับทหารท่านที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้ครับอ๋อไม่อยู่ไกลนะปรบมือปรบมืออยู่ทบ.สอบลูกอีสานเผื่อลงไปประจำการภาคใต้นะใช่ฮะไปเจอสาวยาวีเออเมื่อกี้เราก็ฟังอยู่ข้างเสียงนุ่มนะเสียงนุ่มฟังก่อนฟังแล้วไม่รู้สึกรำคาญหูฮะใช่ไหมจะเป็นเสียงเด็กแต่เป็นเสียงที่น่าฟังใช่ครับน่าฟังขนาดไหนไปฟังคำคอมเมนต์จากกรรมการดีกว่านะครับนะผมท่านแรกเดี๋ยวช่วยนิดนึงครับครับผมคือถ้าวันนี้เป็นรายการ The Voice ลูกทุ่งเด็กนะพี่ว่าพี่หันกดปุ่มหันเพราะว่าชอบเสียงน้องมันฟังสบายหูแล้วก็มันธรรมชาติดีนะครับแต่เสียงเนี่ยมันจะอยู่กับน้องได้ไม่กี่ปีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโตเนี่ยมันก็เสียงจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเสียงแตกพานใช่ไหมครับเสียงแตกดุนะครับแต่คิดว่าด้วยความที่เขามีพื้นฐานในการร้องเพลงที่ดีอยู่แล้วถึงเสียงเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงผู้ใหญ่เนี่ยก็คงต้องเป็นเด็กที่ร้องเพลงดีอยู่แน่นอนนะครับส่วนตัวชอบนะครับแล้วก็ชอบวิธีการที่เขาถ่ายทอดอารมณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องราวที่จริงๆเขาเป็นเด็กอ่ะในเนื้อเพลงมันเป็นเนื้อหาของผู้ใหญ่แต่ก็ถ่ายทอดออกมาได้จับใจชอบครับขอบคุณครับอาจารย์ยินครับครับก็สำหรับน้องฟองนี่ปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่เจอกันครับเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ปีนี้เสียงยังไม่แตกโชคดีมากคือว่าอยู่ในช่วงที่เสียงยังคงเดิมอยู่อยากจะให้น้องฟองเนี่ยเอาตรงนี้ไปปรับนิดนึงก็คือว่าการร้องที่ละมุนเสียงเราละมุนเพราะอยู่แล้วแต่ตัวน้ำหนักหรือว่าหนักเบาบักชกก็มีหน่อยบักชกก็มีหน่อยคือหมายความว่าตอนนี้ฟังก็มันเท่าๆกันไปเรื่อยๆประคองเสียงได้เพราะนะถ้าฟังเพลงสบายๆก็จะฟังเพราะหลับไปได้ด้วยบักชกที่ต้องการน้ำหนักจัดมาหน่อยช่วงที่ขึ้นเสียงสูงเนี่ยกระแทกออกมาใหญ่นิดนึงเนี่ยจะทำให้เพลงเนี่ยฟังแล้วมีปุ๊บมีว่ามีกระตุกให้คนฟังสนใจขึ้นโอเคครับและนี่คือคอมเมนต์ของไม่ใช่คอมเมนต์หรอกเป็นคำแนะนำนะครับจะบอกว่าสองท่านมูลค่าอันนี้แพงขนาดละและเพราะว่าตัวจริงเขาทำต้องไปนะสู้ขึ้นมาเองเด็กนี่เก่งมากเลยครับฟอร์มหมายเลขหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนตอนแคร์อยู่เดอะสตาร์ตื่นเต้นเมื่อกี้รู้สึกเลยเวลาแบบว่ามีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนอยู่สตาร์ใช่ไหมใช่ครับก็จะเจอพี่เพชรพี่มาพี่โจแล้วก็จะเป็นพี่แฟงเอ้ยพี่แฟงกับพี่เอกี้จะพี่เป็นเอกี้ฮะก็ได้เดี๋ยวเธอจะเสียอิมเมจเบอร์แรกนะนี่คนแรกเท่านั้นไปต่อกันที่คนที่2ครับนะอายุ12ปีครับแต่ก่อนจะต่อคนที่2ขออภัยครับขอแจ้งให้ทราบครับท่านเจ้าของรถป้ายแดงทะเบียนออ9917ครับสีดำป้ายแดงออ9917กรุณากลับที่รถของท่านด่วนนะครับเพราะว่าถ้าไม่กลับไปจะนิยางอะไรจะหายแล้วนะครับกรุณากลับที่รถด่วนเพราะว่าตอนนี้รู้เลขทะเบียนหมดแล้วหมายเลข2ครับผมเมื่อกี้ฟังผู้ชายไปแล้วคราวนี้ฟังผู้หญิงกันบ้างครับขอเสียงให้กับหมายเลข2นะครับน้องไอซ์ครับ